มาดูกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับช่วงนี้เราจะไปติดตามข่าวสารวงการกีฬาไทยแล้วก็รวมไปถึงงานเก็บตกเอเชียนเกมช่วงนี้ยังมีให้เห็นทุกวันด้วยครับติดตามไทยทูเดย์ครับกระแสเอเชียนเกมยังมีเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยวุฒิชัยมาสุขและอามานะคาเจ้าของเหรียญทองจากเอเชียนเกม2014ทั้งคู่มีชื่อลุ้นรางวัล นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นจากการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2557นี้ครับโดยเรื่องนี้ครับคุณมนตรีชัยพันธ์รักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติที่ห้องประชุมชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษากกท.ครับซึ่งก็จะมีการจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่16ถึง22ธันวาคมนี้ที่บริเวณลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดียมสนามกีฬาหัวหมากแล้วก็กำหนดให้เป็นสัปดาห์วันกีฬาแห่งชาติด้วยเลยนะครับพร้อมกันนี้ครับก็ยังมีการเปิดเผยรายชื่อแคนดิเดตผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นแห่งปีฝ่ายชายก็นำมาโดยวุฒิชัยมาสุขครับเจ้าของเหรียญทองจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นที่อินชอนเกมส์รวมไปถึงมียานพลลาบอภารัตน์ด้วยครับที่คว้าเหรียญทองโบว์ลิ่งเป็นเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมผลนี้แล้วก็รวมไปถึงเป็นเหรียญแรกในรอบกว่า10ปีของโบว์ลิ่งไทยเลยนะครับขณะที่ฝ่ายหญิงมีเซอร์ไพรส์ก็คือจากอามานะคาเนี่ยครับที่เธอมาคว้าแชมป์การแข่งขันจักรยานรุ่น BMX ได้สำเร็จรวมไปถึงก็มีนางสาวชนาทิพย์ซ้อนขำจากเทควันโดและรัชนกอินทนนท์จากแบดมินตันด้วยนะครับไปต่อกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยครับทีมนักเจ็ตสกีของไทยในรายการชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกากันครับทีมเจ็ตสกีของไทยฟอร์มยังคงร้อนแรงครับคว้าแชมป์และรองแชมป์โลกในการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกรุ่นสมัครเล่นเจ็ตสกีนั่ง 1,000cc ครับแต่งเครื่องยนต์ครับหรือว่า Amateur Luna Bowl นะครับ 1,000 Super Stock นะครับที่ทะเลสาบอาวาซูรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกาครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยทีมไทยของเราส่ง3นักเจ็ตสกีลงแข่งขันประกอบไปด้วยธีรพงษ์ขุนเจ๋งนะครับมือ2ของรายการประดิษฐ์บุรีครับมือ3ของรายการและธนพันธ์พังจุนันนะครับที่ข้ามรุ่นขึ้นมาแข่งในรุ่นนี้ครับโดยทีมไทยนั้นทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติครับประดิษฐ์บุรีนั้นคว้าแชมป์ไปครองครับหลังจากนำรวดในโมโตที่2ครับตามด้วยธีรพงษ์ขุนเจ๋งส่วนอันดับ3นั้นเป็นของคาเร็ตบูราบี้จากคูเวตครับอันดับที่4เป็นของทีเจฮาเนสจากสหรัฐอเมริกาและอันดับที่5คือนาวาฟอัลฟาฮาวจากคูเวตขณะที่การแข่งขันในรุ่นกึ่งอาชีพเจ็ตสกียืนครับจำกัดการแต่งเครื่องยนต์นะครับหรือว่า Expert Ski Limitedโอเบิร์ตโอเมดซารีครับของทีมฟลาเมงโก้ครับลงแข่งขันและเข้าเส้นชัยอันดับที่1แต่กรรมการกลับเรียกตรวจเรือครั้งที่2ทั้งๆที่ผ่านตรวจครั้งแรกมาอย่างถูกต้องแล้วซึ่งผลการตรวจครั้งที่2ในกรรมการกลับแจ้งว่าเรือของโอเมดซารีมีแรงดันเทอร์โบสูงกว่าที่กำหนดจึงถูกปรับให้แพ้ครับสร้างความข้องใจให้กับทีมเจ็ตสกีของไทยเป็นอย่างมากนะครับว่าผลการตรวจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรครับทั้งที่เช็คด้วยคอมพิวเตอร์มาตลอดแต่ในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ครับจึงพลาดการคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายครับช่วงนี้ไปติดตามโปรแกรมงานสดกีฬาจากทูสปอร์ตทูเดย์ครับก็มีเทนนิส ATP ทัวร์นะครับรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์ในรอบ8ทีมสุดท้ายครับตั้งแต่ตอนนี้รอบ8คนนะครับในตอนนี้ถึง3ทุ่มทางทูเทนนิส HD ครับนิวส์ WTA ทัวร์ครับรายการ Japan Women's Open รอบรองชนะเลิศครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่ง True Sport HD 3วันพรุ่งนี้ครับ NBA Preseason ครับ Oklahoma City เจอกับ Dallas นะครับ7โมงครึ่งทาง NBA TV เช้าวันพรุ่งนี้ครับ Golf PGA ทัวร์รายการ Flies.com Open รอบ2ครับตั้งแต่ตี4เป็นต้นไปคืนนี้นะครับ True Sport HD และ True Sport 5Golf European Tour ครับรายการ Portugal Master รอบ2นะครับตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปทาง Golf Channel ครับ Golf LPGA Tour รายการ Sam Darby LPGA มาเลเซียรอบ3ครับตั้งแต่10โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับทาง Golf Channel MotoGP นะครับ Grand Prix of Japan ครับในรอบ Qualify พรุ่งนี้10โมงครึ่งนะครับทาง Fox Sports
มีข้อมูลจากทรูวิชั่นแจ้งกับคุณผู้ชมได้ทราบนะครับโดยทรูวิชั่นขอพระคุณทุกท่านครับที่ได้ร่วมชมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2014จากทางทรูสปอร์ตและก็ขอแจ้งให้ทราบด้วยว่าณขณะนี้โปรโมชั่นในการอัปเกรดแพ็กเกจในช่วงเอเชียนเกม2014นั้นก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วตามทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับโดยท่านสามารถติดตามรับชมรายการในแพ็กเกจของท่านได้ปกติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ติดตามรายการของเราเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทาง facebook.com/sptoday ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับวันนี้เราปิดท้ายเวอร์อิโมชั่นให้ไปดูกิจกรรมที่น่าประทับใจน่ารักแล้วก็ทำเพื่อสังคมของทีมยูทาห์แจ๊สเขามีแคมเปญในการเซ็นสัญญากับหนูน้อยวัย5ขวบเซ็นสัญญากัน1วันนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยเด็กเป็นโรคลูคีเมียได้มีโอกาสลงไปซ้อมกับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกหลายคนก็ไปดูหนูน้อย5ขวบคนนี้ชื่อเจพีกิฟสันนะครับครับวันนี้ลาไปด้วยคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Sport Today ครับวันเสาร์และอาทิตย์เราเจอกัน1ช่วงก็คือตอนเที่ยงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมที่ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับJ.P. Gibson has come into the game. He got his wristbands on, the whole works.